าละครับผมกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกม Utopia Origin นะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวบ้านเองเนาะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปสักพักนึงนะครับผมก็มีธุระสำคัญบางอย่างนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็ทำภารกิจนั้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ได้ทำการสร้างบ้านเล่นนอกรอบเนาะเพราะว่าผมก็เล่นเรื่อยๆสร้างบ้านคนเดียวนะครับผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านนะครับผมบ้านผมเป็นแนวสไตล์ปราสาทนะครับผมนะหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นแต่ว่าบางคนก็โพสต์ในกลุ่มแล้วเนาะบางคนก็จะเคยเห็นแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็จะมาเริ่มจากหน้าบ้านก่อนเลยก็แล้วกันนะผมคือผมสร้างมาคนเดียวนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดนึงนะผมก็มีการฟาร์มแล้วก็ซื้อเอาในตลาดบ้างนะครับผมอ่ะโอเคเริ่มจากหน้าบ้านเลยนะกันเนาะตัวนี้ผมจะใช้เป็นโดรนนะครับผมเพื่อรีวิวก็แล้วกันเนาะโอเคตัวนี้จะเป็นหน้าบ้านนะครับผมหน้าบ้านนะครับผมหน้าสวยไหมก็จะประมาณนี้นะผมตัวนี้ใช้งบประมาณไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมนะแล้วก็นานมากๆเลยตัวนี้จะเป็นหน้าบ้านนะครับผมนะก็จะมีกังหันลมแล้วก็ยูนิคอร์นนะครับผมส่วนประตูที่มีลูกโป่งนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นคราฟมันจะเติมซื้อเอานะครับผมนะโอเคเป็นแนวปราสาทนะผมได้จากการออกแบบมาจากเพื่อนหลายๆคนในเซิร์ฟนะครับผมเขาก็จะมีบ้านแต่ว่าผมก็ไปดูแบบบ้านเข้ามาแล้วก็มาดัดแปลงเป็นแนวของตัวเองนะครับผมแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยกันเลยทีเดียวเนาะตัวนี้เป็นสไตล์ออกฟ้านะผมราคาผมจะเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นโทนขาวทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้ผมใช้เป็นไม้ที่ครับง่ายๆนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้ครับยากเนาะเพราะว่าผมจะเน้นไปทางสีขาวเนาะส่วนประตูโค้งนะครับผมตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการครับนานพอสมควรนะครับผมเพราะว่าใช้วัตถุดิบเยอะมากเลยเนาะแล้วก็ใช้เยอะมากหลักๆก็จะเป็นพวกเสานะครับผมเสาแล้วก็จะเป็นประตูโค้งนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้านข้างก็จะมีบานหน้าต่างนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นบานหน้าต่างทึบเนาะก็ไม่สามารถที่จะมองได้เนาะก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับผมนะแต่ว่าผมจะเน้นไปทางรูปลักษณ์ภายนอกนะผมแต่ว่าภายในผมค่อนข้างที่จะเดิมๆนะครับผมเดิมๆเนาะก็ค่อนข้างที่จะแบบเรียบๆนะครับผมง่ายๆเนาะก็ค่าทําซับซ้อนเกินไปเดี๋ยวจะลืมนะครับผมโอเคตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมมาดูด้านหลังกันเลยเนาะส่วนด้านหลังนะผมก็จะมีระเบียงออกมานะครับผมระเบียงออกมาเนาะแล้วก็เป็นประตูสองด้านเพื่อจะเข้าออกนะผมทางหลังบ้านเนาะหรือว่าหลังปราสาทนั่นเองเนาะข้างบนก็จะเป็นระเบียงนะครับผมแล้วก็จะมีโดมค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่2โดมนะผมซ้ายขวาแล้วก็อันกลางเนาะตัวนี้ก็สวยงามภายนอกนะครับผมแต่ว่าใช้งานจริงไม่ค่อยจะได้นะครับผมนะก็เอาสวยงามไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะส่วนภายนอกก็ค่อนข้างที่จะสวยตัวนี้ผมใช้เป็นกระเบื้องที่มาใหม่นะครับผมนะตัวนี้ก็คราฟง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็หลังบ้านก็ยังไม่ได้จัดแต่งเฟอร์นิเจอร์มากมายนะครับผมข้างนอกก็จะประมาณช่วงนี้เนาะสำหรับด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมออกโซนคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นด้านข้างเนาะแล้วก็จะมีสองซุ้มกระจกซ้ายขวาเพื่อจะเป็นที่พักรับแขกหรือว่าเป็นที่นั่งเล่นเนาะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นยูนิคอร์นนะครับผม2ตัวเลย3ตัวข้างบนนู่นเนาะแล้วก็จะเป็นกังหันลมที่แรกมานะครับผมอ่ะโอเคด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนด้านในผมก็จะเดี๋ยวจะเข้าไปรีวิวเนาะตัวนี้ก็จะเป็นของตกแต่งที่แรกมานะผมก็จะเป็นปลานะครับผมปลาน้ำพุนะครับผมแล้วก็ต้นซานตาคลอสนะครับผมหรือว่าต้นคริสต์มาสทำไมต้องต้นซานตาคลอสด้วยวะต้นคริสต์มาสนะครับผมต้นคริสต์มาสเนาะโอเคก็จะมีน้องแมวเฝ้าหน้าบ้านเนาะเรามาดูภายในกันก่อนเลยก็แล้วกันนะตอนนี้ก็18นาฬิกาแล้วจะค่ำแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะครับผมภายในเข้ามานะผมก็จะแยกกันเป็น2ห้องนะครับผมส่วนห้องนี้ผมจะเป็นที่เก็บตู้นะครับผมที่เก็บตู้ต่างๆนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นประตูไปด้านหลังที่วนไปหาเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นประตูขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผม2ฝั่งตัวนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะเป็นอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าวางยังไม่ครบนะครับผมนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะยังไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับผมก็มาดูด้านใต้นะผมตัวนี้เป็นใต้ปราสาทเนาะก็จะเป็นกล่องเหมือนเดิมนะครับผมเป็นกล่องของผมทั้งหมดเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นห้องของลูกบ้านนะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่มีลูกบ้านเนาะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับผมนะเป็นคล้ายๆกันทั้งหมดทั้ง4ห้องเลยนะครับผมก็จะมี4ห้องเนาะตัวนี้ก็จะเป็นห้องด้านหลังนะครับผมก็ประมาณนี้ก็กำแพงบ้านสวยสีชมพูเลยเนาะ
ส่วนด้านหลังก็จะเป็นระเบียงนะครับผมเป็นระเบียงนะครับผมระเบียงตกแต่งด้วยรั้วโบนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะคราฟยากนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่ามันใช้เป็นเรซินนะครับผมเรซินโอเคจะมืดแล้วเรามาดูข้างบนกันเลยก็แล้วกันเนาะตัวนี้ขึ้นมานะผมจะตกแต่งไปด้วยดอกไม้นะผมทานดอกไม้แล้วก็จะเป็นพวกของแรกง่ายๆนะผมของแรกง่ายๆจากของจีนนะครับผมนะเป็นของโคมไฟจีนอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะเป็นโดมซากุระนะผมที่แรกได้เนาะตัวนี้นะผมจะเป็นห้องอีกห้องนึงตัวนี้จะเป็นห้องของผมนะครับผมนะห้องที่ผมใช้เก็บของแล้วก็อยู่นะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนเฟอร์นิเจอร์ผมนี้ผมจะครับเป็นแบบสไตล์หรูแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมทดสอบการวางเฉยๆเนาะว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ก็แลกง่ายๆเลยเนาะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมหิวด้วยนะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนกันกับห้องผมเมื่อกี้เลยนะครับผมอ่ะมาดูข้างบนบ้างส่วนข้างบนผมจะไม่ได้เน้นนะครับผมไม่ได้เน้นว่าเอาใช้งานเนาะก็เอาสวยไว้ก่อนก็ละกันข้างบนนะครับผมก็จะเป็นโดมอยู่2ฝั่งนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโดมเหมือนกันส่วนมากจะเน้นความสวยงามนะครับผมเน้นความสวยงามเนาะไม่มีอะไรมากใช้งานไม่ได้จริงนะครับผมอ่ะโอเคเนาะรีวิวคร่าวๆนะครับผมรีวิวคร่าวๆเนาะใครอยากจะดูรีวิวเต็มๆก็สามารถดูชมสตรีมผมได้นะครับผมนะเดี๋ยววันไหนที่ผมสตรีมเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะตัวนี้ก็เป็นรั้วเหล็กนะครับผมรั้วเหล็กการแต่งงานหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นรั้วพวกเกี่ยวกับการแต่งงานของระบบเกมนะครับผมก็จะมีรั้วน่ารักน่ารักสไตล์สีชมพูแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็เติมซื้อเอาเนาะแต่ว่าใครอยากจะได้ก็มีที่ร้านค้าเนาะก็เห็นเพื่อนๆเขาค้าไปขายกันอยู่นะครับผมตัวนี้เป็นโค้งที่มันจะคราฟยากนิดนึงนะผมเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบเยอะมากนะครับผมทองกับอิฐเผานะครับผมนะตัวนี้ก็จะตกแต่งด้วยซุ้มรับแขกนะครับผมซุ้มรับแขกนะครับผมก็จะมีโต๊ะให้นั่งแล้วก็จะเป็นรั้วนะผมเป็นรั้วชุดเดียวกันเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมใครอยากจะดูภาพเต็มๆก็สามารถที่จะดูต่อจากนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปนะครับผมEverything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alive.